สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขุนมื้อนี้สาวเจยบ้านหัวหน้าพาเลาะล่องผ้าเขาโคกเขาป่าเบิ่งเด้อค่ะเด้อคิดฮอดโคกฮอดป่าก็เลยมาซ่อมเบิ่งเพื่อละหาหมานจังได๋ก็ไปเบิ่งไปลุ้นกันเลยค่ะพี่น้องลุยไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมอ่ะมื้อนี้สลับมาเขาป่าครับพี่น้องไปล่องเลาะมึงเฮ็ดครับเบ่นกบไว้จักมือก่อนพี่น้องเนาะกําลังได้ฟิวกบเลยไปลุยกันเลยครับเว้าแล้วอย่าให้ห่างพี่น้องครับเห็ดไข่ขาวหูยแข็งแล้วโอ้ยนี่แหละพี่น้องที่เป็นทำนองนี่แหละใช่ว่าดอกแข็งดีเด้ความสงสัยนี่แม่นครับเป็นผลอยู่แม่นครับฟ้อนมานี่ฟ้อนในป่าล่ะพี่น้องหลังจากที่เด้งน้ำงานหน้าครับไปลุยโอ้พี่น้องนี่สองดอกครับพี่น้องหาแรงนี่ยี่หลีแรงเลยล่ะนี่สามดอกตัวนี้อุ้ยเป็นจุ่มน้ำอุ้ยเออบ่ได้แม่นี่แม่นี่น้ำครับเอาน้ำเอาจับออกมาปาดนี่ปาดได้บ่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเฮาอยู่กับเห็ดก็น้ำหมอกลงบ่แห้งแม่ก็แล้วก็ว่าสิมาเบิ่งไอ้เห็ดบดน้ำแหน่ก็เลยไปเฮ็ดไข่ก็ยังดีสูบกระปุนขายกันบ่สูบกระปุนขายกันครับอันเดียวกันแหละปนกับคำถามนี่เอาอีกแล้วมานี่สุกปนอันนี้เชียวไปปนผมก็ตอบไปบ่ถือด้วยกันล่ะสุกปนโอ้เอาสีดอกก็ได้สูบแล้วทำงามครับคุณครับพุ่นมาเบิ่งต้นพยายามของเห็ดนี่เป็นไงอุ๊ยอันนี้ต้องใส่เสียมด้วยเนี่ยหายโกเห็ดบวกอันนี้นี่บานตั้งแต่อยู่ในดินครับ2ดอกครับพี่น้องหลักๆสิเป็นไข่ขาวล่ะครับพี่น้องฟังทางพวกผมดิแต่ว่าฟังทางมีบ่ได้ใช้งานดุลทางจังก็ทางช่องทางง่ําติทางจรัสก็สิเป็นเฮ็ดเพิงล่ะพี่น้องทางอุบลก็เป็นเฮ็ดบุดแล้วนะก็เปลี่ยนบรรยากาศครับลงทงเขาป่าเนี่ยแต่หยังอุ๊ยอยู่ใกล้ๆกันเลยตัวนี้แต่ว่าบ่แน่เฮ็ดก็อาจสิเป็นคลิปสุดท้ายอาจสิเป็นได้มันแห้งอีหลีนี่แม่นแห้งอีหลีของแท้เพราะว่าเว้นกบไปก่อนครับจากนี้ก็สิหากบเลยมาหาเห็ดมื้อนี้ไปซ้ําเพิ่งหยุดจบซ้ําเพิ่งปิดเสียงซ้ําเพิ่งปิดเสียงเพิ่งแม่นคือตุ้มนี่ครับนี่ล่ะประสาทของการเห็ดทุกเพชรเพชรก็เสียงเพิ่งนี่แหละเสียงดนตรีนี่ล่ะพี่น้องไข่เขียวครับพี่น้องไปเห็นแบบไข่เขียวดิดอกตูมของอุ้ยเสียมฉันบ่ขึ้นดึงซื่อๆนี่บ่ขึ้นป๊าดอกตูมนี่ดอกนึงมาเอาอีกดอกนึงพอท่านเบิดติเด้อล่ะเด้อนี่นะตู้มาพี่อีกดอกนึงแน่มันนั่นว่าดอกนึงอันนี้ดอก2ดอก3พุ่นนี่นี่มันแน่อยู่เพราะว่าพี่ตาเอารถดับเพลิงมาหดน้ําในป่าให้เด็กเก็บเห็ดบดตี้เข้าว่าอุ้ยเห็นเฮ็ดได้อีหลีก็ดีแล้วพี่น้องมันแต่ว่าก็บ่ออกคือเก่านั่นล่ะครับมันบ่แม่นฤดูกาลของเพิ่นอีหลีเพราะว่าสภาพอากาศอีหยังมันสัมพันธ์กันไปเบิดแม่นครับผมมาน้ำงามดอกนี่สมบูรณ์แบบเลยคักอยู่ถ้าสิบ่มากก็สิหอดอำลำปนแล้ววายปนสักครบมันบ่แม่นว่าปนซ้ํานี่เด้พี่น้องปนบักยางใหญ่เลยดินี่สะอ่อนบ่พี่น้องเฮ็ดไข่เดือนพฤศจิกาจะสิ้นปีแล้วปาดพอดีเป็นไดบ่เรื่องแซ่บบ่เรื่องหอมนี่ที่สุดครับดอกก็แค่ช่วงนี้จะเตะดอกเห็ดได้ล่ะอ่ะไปครับมานี่ชมความสวยความงามแล้วมันแม่ลมแม่เห็ดอยากออกคู่จนว่า2ดอกตัวนี้เออผมต้องเข้ามุมนี้นั่นดินจนว่าจังซี่ล่ะมันก็บานตั้งแต่อยู่ในดินพุ่นล่ะพี่น้องเว้าแล้วก็แล้วรุดพยายามสิขึ้นมาบ้านทั้งถึงก็บ้านบ่ได้ช่วงฤดูช่วงอากาศบังคับให้เพิ่นต้องเฝ้าใหญ่ครับแหมหายากเพราะว่าใบใหม่มันก็แห้ง
แมนแล้วล่ะแดดแดดออกน้ำพี่น้องเดี๋ยวก่อนก็ไปใหม่หูพี่น้องอยู่ไกลๆญี่ปุ่นครับพี่น้องไปตามไปเบิ้งครับปึ๊บมาน้ำไปลุ่นน้ำกันครับพี่น้องผมกับพ่อท่านได้เห็นเขียวเขียวเขียวนี่เห็ดไข่เขียวพี่น้องเป็นไรสวยครับสวยดูได้นี่เนี่ยหอมหวนหวนได้ด้วยนี่พี่น้องเห็ดตากแห้งเห็ดตากแห้งจะไหนจังหวะเห็ดตากแห้งเห็ดตากแห้งเขาตากไว้ให้พอดีนะที่เห็ดหอมแห้งนี่นะเห็ดไข่เขียวไข่เขียวด้วยนี่พี่น้องดอกตูมพันกันตีตรงลายดอกเอาได้ทุกสภาพเลยพี่น้องนอกจากที่ว่าเพิ่นผู้เป็นผงอีหลียังเอาบ่ได้เออก็คือเฮ็ดตากแห้งอะแม่นแม่นครับมาเด้อมาเด้อขอบคุณผืนป่าขอบคุณธรรมชาติขอบคุณผืนป่าที่ให้เฮาหาอยู่หากินแม่นรับมื้อนี้ก็สิถ่ายถ่อกั้นอีกเทื่อนึงก็สิเป็นประมาณเดือนกุมภามีนาประมาณนี้คันแม่นฝนตกก็สิได้ไปหาเฮ็ดผึ่งผมแต่ธรรมดาทั่วไปเฮาก็บ่ได้หาแล้วก็ถือว่าแจ้งพี่น้องล่ะเนาะแม่นชัวคลิปนี้ก็น่าจะใส่เข้ามาน่าจะน่าจะปิดท้ายอีหลีน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของการเก็บเฮ็ดของปี66ครับน้ำหมอกบ่ลงแห้งเลยแถวบ้านเซาเจ๋ยน้ำหมอกบ่ลงแห้งบ่สามารถที่สิหาเฮ็ดบุตรได้คันแม่นเฮ็ดบุตรก็คือสิออกหน่อยจังซี่นะแม่นแม่นออกมาเพิ่นก็แก่เลยออกมาก็บ่แม่นบดเป็นกระด่างทันทีเฮ็ดเป็นเฮ็ดบุตรบ่ค่อยหลายอือเฮาไปนี่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 จังได้จังเจ้าเลียวเห็นคนตาดีเนาะเฮ็ดไข่เลยพี่น้องเห็นบ่เขาอยากออกโยดมาก็เขาจะออกไปสี่อยู่แล้วแหละสุดปีหากเขาบ่ได้แมนแมนครับแมนบางปีก็ออกน้อยบางปีก็ออกหลายครับการันตีบ่ได้พี่น้องรับประกันบ่ได้ว่าสิออกหลายทุกปีครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นนั้นมีหยังมีหยังคือว่าหน่อยแท้คือบ่ว่าหลายๆเนี่ยแบบที่จังสีแล้วคือว่าหน่อยว่าหลายอยากได้หลายนี่เนาะให้ขาวครับพี่น้องก็ดีแล้วนี่ยอดแล้วแก่เมื่อยครับก็ของดีผลไม้อีสานบ้านนาเราต้นนี้มาบ่ค่อยถูกมักยังมักเล็บแมวครับเล็บแมวหรือเล็บเหยี่ยวต้นที่ยางกินมาต้นนี้หวานกว่าหมูนะแต่ว่าหน่วยบ่ทันสูงหลายมีหอดตัวย่อยใหญ่คิดหอดอดีตบ่พี่น้องสมัยแต่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะมือน้ำข้างทางเนาะไอ้กี่เลี้ยงแต่ควายกี่ควายเมพกินต้นได้สูงเมพควายก็เล็บกินน้ำข้างทางลงทงแล้วพุ่มเล็บแมวก็อึดซุมื้อนี้ก็สิเหลือแต่อยู่ในป่าซั่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บต้นอื่นแต่สำหรับเฮ็ดพอแล้วค่ะพี่น้องเบิดแล้วได้ซ้ํานี่คือว่าหมานเติบอยู่ไปแล้วหมานอยู่นี่ได้สิไปเก็บบักเล็บแมวไปกินบักย่างไงพุ่นล่ะได้คนบักพี่คงกินลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ปิดท้ายเฮ็ดปิดท้ายฤดูกาลเฮ็ดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะลุงคงลุงทาหากบประเทศนี้ปิดก็ปิดครับไปแล้วครับพี่น้องพอกันได้พักผ่อนแล้วครับผมพอกันกับคลิปเก็บเฮ็ดปีนาครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องเวลายามมาเก็บเฮ็ดมาหาเฮ็ดเฮาก็แนมทางทางสอดส่องสายตาบ่องใดมีน้ำบ่องใดบ่มีน้ำบ่องใดเป็นตาหาโคบเฮาก็เลี้ยวไว้บ่องใดน้ำหลายเฮาก็เพ่งเล็งไว้ทางนี้เองไงทวนเดี๋ยวระวังทางพ่อแรงทำเล่ละค่ะพี่น้องบองทำเล่หากบเดี๋ยวรอลุ่นคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อว่าสิมานปันใดนี่น้ำพอจี้เจี๊ยบ่ก็บ่เจี๊ยดอกหลายเติบอยู่งั้นสมัยเคยเก็บผักแหวนน้ำหลายคักเลยรอลุ่นคลิปหน้าค่ะสิมานหรือบ่มานจากหาเฮ็ดก็สิหากบโอ้ยแดดดีครับ